ตัวเล็กดังกว่าผมก็ขอได้เชิญทุกท่านแล้วก็ทานอาหารก่อนนะครับกินก๋วยเตี๋ยวโอ้ส้มเหรอแกส้มโอ้นี่ครับพาดูศูนย์นนท์นะฮะนี่ครับโอ้ส้มไปหมดเลยการแก้ชื่อแล้วก็มาได้นะครับโอ้โหส้มมากต่อไปก็อาจจะมีเดี๋ยวดีไซน์เป็นอะไรก็ว่าไปนะนี่กินไหมตัวเองก๋วยเตี๋ยวเออนี่ไงหมวกมาใหม่ครับอันนี้180บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับเอ็นค่ายหน่อยเดี๋ยวเขาไปแอร์ถามด้านหลังเร็วก็ต้องเรียนทุกท่านนะครับว่าอนาคตใหม่เรากำลังรณรงค์เพื่อให้รับสมัครสมาชิกนะครับในหลายๆพื้นที่ภาคทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งการแบ่งงานการทำอาจารย์ปิยะพงษ์เองก็จะลงไปพบพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไปพบทีมทำงานในแต่ละจังหวัดนะครับส่วนผมเองก็จะอยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับซึ่งวันนี้กิจกรรมเรามาหาสมัครสมาชิกที่จังหวัดนนทบุรีโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่าตนขยับซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือกรุงเทพขยับในกรุงเทพขยับนะครับเราได้ไปที่อันดับหนึ่งก็คือย่านบางรักที่ลงนะครับเยาวราชนะครับเราได้ไปย่านอโศกแล้วเราก็ได้ไปย่านสยามสแควร์นั่นคือสิ่งที่เราเริ่มทำไปแล้วซึ่งสิ่งตอบรับทุกที่ก็ดีมากนะครับมีหลายคนตอนที่เห็นเรากำลังทำกิจกรรมอยู่ดูเฟซบุ๊กไลฟ์เห็นว่าตัวเองอยู่ใกล้ๆวิ่งลงจากตึกมาขอถ่ายรูปกับเรานะครับหลายคนนะครับมีต้องการที่จะมาคุยกับเราเพิ่มเติมนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยต้องเรียนว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนมากกว่าที่เราคิดเยอะมากนะครับในส่วนของพื้นที่นนทบุรีนะครับก็เป็นที่เราไปในวันนี้ก็เป็นตลาดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นบ้านของคุณจุ้ยนะครับรองหัวหน้าพักของเราด้วยนะครับก็เลยอยากจะให้คุณจุ้ยกล่าวอะไรนิดนึงนะครับมาทักทายกัน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 มา
อย่างนนทบุรีก็มีชื่อเสียงหลายอย่างแล้วแต่อะไรที่เรื่องชื่อเขาก็จะมีได้มีการคุยกันไหมหรือว่าชาวพี่น้องนนท์ชาวนนท์คาดหวังว่าจะผ่านการอย่างเช่นแสดงท่องเที่ยวหรืออะไรเขาจะมีวิธีเราได้คุยหรือว่าวางโมเดลได้ก็คือของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าพรรคของเรามองพื้นที่นนทบุรีนะครับว่ามีลักษณะความเป็นเมืองสูงนะครับอยู่ใกล้กับกรุงเทพนะครับดังนั้นวิถีชีวิตอะไรต่างๆก็ไม่ต่างจากคนกรุงเทพมากนักรวมถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็จะเรียกได้ว่าเป็นเขตเมืองดังนั้นนโยบายเขตเมืองของเราก็จะเป็นนโยบายเดียวกับนโยบายกรุงเทพครับหลักๆคืออะไรนะนโยบายกรุงเทพก็คือหลักๆเราต้องการสร้างระบบคมนาคมที่ดีนะครับให้กับคนกรุงเทพนะครับเราอยากจะเห็นระบบการจัดการขยะนะครับระบบการจัดการขยะที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับมีสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับเอาไปในเรื่องการเมืองหน่อยเพราะว่าผู้สื่อก็เสนอว่าเป็นองค์ใหญ่ด้วยกลับนะประเด็นที่คงเรียกถามไม่ได้ก็คือว่าคือนโยบายที่เขาอย่างรัฐบาลจะผ่านเงินไปถึงจะคนชราด้วยมุมมองของเราอยากให้จำอีกครั้งว่ามองพฤติการทางการเมืองอย่างนี้ยังไงหรือว่าจะรับเลยประเด็นซึ่งเหตุผลที่รัฐบาลอธิบายก็น่าจะฟังขึ้นเรื่องว่าเราผู้ยากไร้หรือว่าคนชราน่าจะได้รับประการแรกนะครับก็ต้องบอกว่าอันดับที่1งบ 300,000 ล้านไปใน5ปีในนามของประชารัฐนะครับในนามของกรมการประชารัฐก็ต้องบอกว่าจะทําขึ้นโดยไม่มีฝ่ายค้านอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากนะครับเป็นเงินภาษีของประชาชนและเป้าหมายของโครงการจริงๆก็อย่างที่พวกเรารู้อยู่ทําในโครงการที่ชื่อประชารัฐซึ่งไปสอดคล้องกับพรรคการเมืองกันพอดีดังนั้นอันนี้เป็นความตรงใจนะครับนี่คือการแจกเงินเพื่อทำให้พรรคใดพรรคหนึ่งได้เปรียบในการเลือกตั้งที่จะมาถึงโดยใช้ภาษีของประชาชนสิ่งที่พวกเราเชื่อก็คือเราเชื่อมั่นในประชาชนว่าประชาชนยุคนี้นะครับมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีความสามารถในการแจกแจงผลประโยชน์ทางการเมืองได้นะครับมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงอย่างที่ไม่เคยไปมาก่อนดังนั้นผมไม่เชื่อว่าองค์การเหล่านี้จะประสบความสำเร็จการเดินตลาดที่นี่หรือการขยับกรุงเทพที่ผ่านมาทั้งหมดล้วนตอกย้ำเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีคนที่เราพูดพบพูดคุยทั้งหมดพูดกับเราเป็นเสียงเดียวว่าไม่เอาประยุทธ์เป็นข้อตำหน้าว่าไม่เอาทหารเป็นรัฐบาลนี่คือสิ่งที่เราได้ยินทุกตลาดที่เราลงไปเดินไม่ใช่แค่ในประเทศไทยสัปดาห์ที่แล้วไปที่หาดใหญ่ก็ได้ยินเสียงตอบรับแบบนี้ตลาดทั่วประเทศไทยพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดนะครับว่าเศรษฐกิจกำลังพังทลายโดยเฉพาะเศรษฐกิจของผู้ที่ยากไร้นะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าเราเชื่อว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลทำมาเพื่อคาดหวังการสืบทอดอำนาจของตัวเองนะครับทีนี้มีอีกประเด็นก็คือว่าอย่างท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจนี้หรือว่าในอนาคตด้วยพรรคอนาคตใหม่มองนโยบายเรียกว่าอะไรนโยบายระยะสั้นที่จะไม่ว่าการอัดเงินอย่างเงี้ยเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยเรามองเลยจำก็ต้องบอกว่าผมก็ต้องบอกว่าการที่จะเอาเงินไปช่วยเหลือไปแทรกแซงตลาดนะครับระยะสั้นถ้าจำเป็นเป็นสิ่งที่ควรทำได้แต่อย่างแรกที่สุดก็ต้องคือ1เวลาต้องเหมาะสม2ต้องระบุจำนวนชัดเจนไม่ใช่หวานแหสำหรับคนที่เดือดร้อนชัดเจนไม่ใช่ว่าการแทรกแซงของรัฐเป็นไปไม่ได้รัฐควรจะทำในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทำได้นะครับอย่างไรก็ตามเจตจำนงก็ไม่ใช่เจตจำนงที่จะเอาเงินประชาชนไปหาสีกับการนี้นะครับอันนี้มันชัดเจนมากว่ามีเวลา4ปีทำไมเพิ่งมาทำนะ3เดือนก่อนเลือกตั้ง90วันก่อนเลือกตั้งทั้งที่4ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นรัฐบาลทำอะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับโครงการสำคัญต่างๆที่มาออกในช่วงนี้ทั้งหมดเลยนะผมก็ต้องเรียนว่าพรรคอนาคตใหม่เองก็มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับรัฐสวัสดิการที่จะทำให้คนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่มีรายได้ต่ำมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นมีเสถียรภาพในการดำรงชีวิตมากขึ้นเราคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะลดความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจสร้างความเท่าเทียมของประชาชนในสังคมเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราจะเปิดนโยบายลดความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจนโยบายรัฐสวัสดิการของเราในวันที่16ธันวาคมก็ย้ำอีกทีว่านโยบายลดความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนของพวกเรานะครับจะเป็นนโยบายที่ไม่ทำให้เสียวินัยทางการคลังนะครับเราจะออกแบบเรื่องสวัสดิการมาพร้อมๆกับการออกแบบที่มาสู่รายได้ของรัฐบาลว่าจะเอาเงินของรัฐส่วนไหนไปสนับสนุนคนจนบ้างซึ่งเราจะทำตรงนี้ผ่านระบบภาษีนะครับยกตัวอย่างเช่นการทำให้ภาษีที่ดินก้าวหน้ามากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการทำให้ลดนะครับหรือปฏิรูปกฎการยกเลิกภาษีให้กับกลุ่มทุนซึ่งเป็นคนรวยให้น้อยลงนะครับสิ่งนี้เป็นต้นเดี๋ยวนโยบายอะไรก็คงจะมีอะไรหรือว่าในประเทศสำคัญต่างสุดท้ายวันนี้พลังประชารัฐหรือว่ามีตัวเด่นๆสำคัญเข้าไปเยอะมากใช่ไหมโดยเฉพาะลูกคุณตรงเองด้วยคุณอำนวยทางขาอะไรเงี้ยสายเพื่อไทยถึงมาเยอะแต่ที่สำคัญก็คือว่าคือเวลาเราลงข่าวเราก็ต้องลงว่าหัวหน้าพรรคหรือว่าเลขาธิการพรรคก็ต้องพ่วงตำแหน่งรัฐมนตรีมาก่อนแล้วก็และในฐานะหัวหน้าพรรคเรามองยังไงสุดท้ายนี้ว่าคือสี่รัฐมนตรีวันนี้ก็ถามก็บอกว่ารอเวลาที่เหมาะสมเหมือนเดิมไม่ได้กำหนดตามเวลาชัดเจนยังไม่ลาออกครับก็เรียนทุกท่านอย่างแรกที่สุดพรรคของเราเนี่ยเป็นพรรคของคนธรรมดานะครับพวกเราทุกคนนะครับไม่ได้เป็นคนที่มาจากตระกูลนักการเมืองนะครับดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าผู้สมัครส่วนใหญ่ที่จะลงสมัครส.ส.ในนามของพรรคอนาคตใหม่ก็จะเป็นคนธรรมดาที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ร้อยรัดกันด้วยอุดมการณ์ไม่ได้ร้อยรัดกันด้วยเงินนะครับผมก็เป็นอย่างรัดนะครับรัดครับคุณรัฐเป็นหัวหน้าคณะทำงานจังหวัดชลบุรีก็เป็นคนธรรมดานะครับก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวจะเห็นได้ว่าผู้สมัครของเรานะครับก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเชื่อก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่ของสงครามครั้งสุดท้ายการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลแต่การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นจะเป็นก้าวแรกการทำให้สังคมไทยเท่าเทียมกันทำให้ประเทศไทยเท่าทันโลกทำให้ประเทศไทยกลับมาเดินในระบอบประชาธิปไตยเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาทั้งไม่ได้แก้กันที่การเลือกตั้งกุมภาพันธ์62กุมภาพันธ์62ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแต่กุมภาพันธ์62เป็นประตูบานแรกเป็นบันไดก้าวแรกความเป็นไปได้ใหม่ๆนะครับทุกท่านนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยครับผมเชื่อว่าประชาชนชัดเจนรู้นะครับว่าพรรคไหนสนับสนุนทหารพรรคไหนไม่เอาประชาธิปไตยประชาชนรู้การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนจะส่งเสียงของตัวเองตัดสินอนาคตของประเทศว่าจะเดินไปในทิศทางไหนเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ตัดสินว่าเราจะอยู่กับการกดขี่ต่อไปหรือจะเราจะอยู่กับเสรีภาพประชาชนจะเป็นคนเลือกแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเป็นครั้งแรกของการปลดปล่อยประชาชนเดี๋ยวสุดท้ายจริงๆก็คือว่าเราอยากเรียกร้องให้รัฐมนตรี4รัฐมนตรีที่อยู่พลังประชารัฐท่านที่หนุนแล้วก็มีชื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลลาออกไหมครับเพราะว่าวันนี้อย่าง4รัฐมนตรีคุณอุตมะอะไรก็ยังไม่บอกว่าจะลาออกวันไหนก็แค่บอกว่าเวลาที่เหมาะสมเราอยากเรียกร้องตรงนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นคุณอุตมะคุณกอบศักดิ์คุณสุวิทย์แล้วก็คุณสุทธิรัตน์นะครับก็ต้องเรียนท่านว่าปริยัติการทางการเมืองครับทุกท่านตอนนี้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับที่ภาษีประชาชนใช้เงินของภาษีของประชาชนมาเพื่อประโยชน์ในพรรคตัวเองก็เห็นได้ชัดว่าคสช.คือดาพูดถึงเรื่องการปราบการทุจริตนะครับไม่เคยหมายความแบบนั้นเลยไม่เคยทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงเลยอันนี้ยิ่งชัดมากเป็นการทุจริตชมนโยบายชัดๆนะครับเอาเงินของภาษีประชาชนมาสร้างฐานนะครับให้พรรคที่สนับสนุนทหารเป็นกองกำลังต่อไปก็ต้องบอกว่าประชาชนรู้นะครับประชาชนจะเป็นคนตัดสินนะครับว่าประวัติศาสตร์ของประเทศจะเขียนถึงคุณประยุทธ์จันทร์โอชาว่าอย่างไรว่าประวัติศาสตร์ของประเทศจะเขียนถึงคุณประวิตรวงษ์สุวรรณคุณอนุพงศ์ว่าอย่างไรประวัติศาสตร์จะเป็นของประเทศและพรรคอนาคตใหม่จะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นั้นว่าเราจะถึงประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องว่าทั้งสามท่านมีประเด็นการนะครับครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับไปกินข้าวถ่ายรูปรวมก่อนทีนึงนะครับจะมืดถ่ายรูปรวมที่สุดครับทุกคนครับเชิญๆๆถ่ายรูปรวมเลยครับขอถ่ายรูปรวมหน้าเลยครับหิวแล้วเราไม่ได้ทานอะไรเอามาถ่ายมาถ่ายมา
ครับเชิญทุกคนครับรบกวนเวลานิดนึงถ่ายรูปครับถ่ายรูปหน่อยตายอ่ะส่งอันที่ตายอ่ะครับเดี๋ยวก็กินข้าวกันนะฮะเอาแบบพี่เอาแบบพี่เส้นหมี่แห้งนะจ้าเอาเลยเดี๋ยวต่อคิวนี่เลยดิจะถึงแล้วเสร็จเรียบร้อย